คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราดร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารจังหวัดตราดในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563เมื่อเวลา 13:30 นวันพุธที่8มกราคม2563นายแพทย์สมคิดอุดมกิจมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิมวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายณัฐพงษ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายธีรชัยลิ้มประสิทธิศักดิ์ปลัดจังหวัดตราดโดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ณห้องปฏิบัติราชการสารกลางจังหวัดตราดนายแพทย์สมคิดอุดมกิจมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราดกล่าวว่าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราดขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและปลัดจังหวัดตราดสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นฝันยืนพร้อมทั้งกล่าวเสริมอีกว่าหากทางจังหวัดมีสิ่งใดให้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพตราดช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการออกหน่วยบริการประชาชนและอื่นๆทางโรงพยาบาลกรุงเทพตราดยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและให้การช่วยเหลือในทุกๆด้านโดยได้สนับสนุนทีมแอมบูเลนซ์งานยุทธนาวีที่เกาะช้างและงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพตราดเป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับชาวตราดและพื้นที่ใกล้เคียงมายาวนานนอกจากการให้บริการทางการแพทย์แล้วเรายังมุ่งเน้นที่จะตอบแทนคืนสู่สังคมและชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกคนได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพของทุกคนโดยคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชาวตราดและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องครับ